ไม่ว่าปัญหาใหญ่หรือเล็กแก้ด้วยหลักคิดเดียวนะครับหลักคิดนั้นง่ายๆคือบินอยู่เหนือปัญหาหลายคนเนี่ยจะสงสัยว่าคำว่าบินอยู่เหนือปัญหาเป็นยังไงนะครับผมเพิ่งกลับจากงานไปจัดสัมมนากับครูนนท์ที่หาดใหญ่ตอนที่ผมขึ้นเครื่องบินนะครับเอิญว่าผมนั่งติดหน้าต่างพอดีนะครับผมก็เห็นเลยว่าเวลาที่เรากำลังเทคออฟขึ้นตอนแรกเนี่ยทุกอย่างมันดูใหญ่หมดเลยนะครับมันก็เหมือนกับปัญหาครับเวลาที่เราเข้าไปอยู่ใกล้ๆปัญหาไปจมอยู่กับปัญหาเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าปัญหามันใหญ่ท่วมท้นจนเราอึดอัดใจเลยแต่พอเราบินสูงขึ้นบินสูงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอผมมองลงไปท่าอากาศยานของหาดใหญ่ก็ค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งน้ำพอขึ้นไปสูงปุ๊บก็ขนาดก้อนเมฆยังเล็กนิดเดียวเองทุกอย่างดูเล็กไปหมดเลยเรือลำใหญ่ๆที่เป็นเรือขนส่งทุกอย่างเล็กหมดแล้วเราก็บินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยเมื่อกี้เรายังอยู่นะครับกับปัญหาอยู่เลยวันนี้พอเราบินอยู่เหนือปัญหาปุ๊บเรากลับรู้สึกว่าปัญหานั้นมันดูง่ายเพราะอะไรครับปัญหามันจะดูเล็กครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นในบ้านในที่ทำงานหรือในองค์กรเราก็ตามถ้ายังหาทางออกไม่ได้ให้ออกมาข้างนอกครับที่ผมทำประจำเลยคือกลับมาอาบน้ำทานข้าวกับครอบครัวแล้วไม่คิดเรื่องปัญหาเลยออกจากปัญหาสักพักหนึ่งก่อนแล้วพอเราออกจากปัญหาได้ปุ๊บเราจะมองปัญหาเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินเราจะเห็นเลยว่าอ๋อจริงๆปัญหานี้มันมีวิธีแก้อยู่แต่ถ้าเรายังไปจมปักคิดกับมันคุ้นคิดกับมันไม่ยอมออกจากปัญหาทันทีเราจะมองไม่เห็นทางออกเลยเพราะปัญหามันใหญ่จนบดบังทัศนวิสัยนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามออกมาจากปัญหาก่อนแล้วค่อยหาวิธีทางแก้วิธีการนี้เป็นวิธีที่ผมใช้กับทุกปัญหาเลยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มันสามารถผ่านไปได้แน่นอนดังนั้นให้กำลังใจทุกคนนะครับใครกำลังเจอปัญหาอะไรก็ตามผมบอกได้เลยว่าทุกปัญหามีทางออกและมีหนังสือหลายเล่มพูดไว้เหมือนกันเลยว่าจริงๆไม่มีปัญหาใดบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์หมายความว่าทุกปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์มันมีทางออกหมดแล้วเราออกมาจากปัญหาชั่วคราวครับแล้วมองปัญหาไกลๆเหมือนเราบินอยู่เหนือปัญหานั้นแล้วทุกคนจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับรักทุกคนให้กำลังใจทุกคนนะครับใครคิดว่าเพื่อนๆกำลังเจอปัญหาอยู่ก็สามารถแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้นะส่วนใครก็ตามอยากได้คาถาสำคัญให้พิมพ์คำว่าทุกอย่างแก้ได้คาถานี้จำไว้เลยนะครับทุกอย่างแก้ได้รักทุกคนแล้วเจอกับหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTokแล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ